JFA หันชื่ออิโตะพ้นทีมชาติญี่ปุ่นกลางศึกเอเชียนคัพเส้นข่าวเช้าจากกรณีที่จุนยะอิโตะนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดเอเชียนคัพถูกแฉว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาววัย20ปีเมื่อมิถุนายนปีก่อนที่จอโอซาก้าโดยเกมล่าสุดในรอบ16ทีมสุดท้ายฮาจิเมะโมริยาสึตัดสินใจไม่ส่งนักเตะวัย30ปีจากสตาร์ทแรงลงสนามในเกมเอาชนะบาเรน 3-1 แม้จะเป็นนักเตะกำลังสำคัญของทีมก็ตามล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์Soccer King สื่อญี่ปุ่นระบุสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA ได้ออกประกาศเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วเกี่ยวกับรายงานที่เกี่ยวพันกับจุนยะอิโตะนั้นสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น JFA เข้าใจดีว่ามีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับกรณีนี้เราจำเป็นต้องตอบสนองอย่างระมัดระวังและเมื่อพิจารณาถึงสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของอิโตะแล้ว JFA ตัดสินใจว่าอิโตะจะออกจากทีมตั้งแต่วันนี้เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนซามูไรบูสและอิโตะตลอดมาเราขออภัยที่ทำให้หลายคนกังวลงานเข้านักเตะทีมชาติญี่ปุ่นโดนแฉล่วงละเมิดสาววัย20ปีก่อนเอเชียนคัพโมริยาสุกุนซือญี่ปุ่นกลืมทีมคว้าชัยเหนืออินโดนีเซียหวังเก็บคลีนชีตนัดหน้าอันดับโลกช้างศึกทีมชาติไทยขยับขึ้นขนาดไหนหลังปิดฉากเอเชียนคัพรายงานข่าวของชินโชรายสัปดาห์ระบุว่านางสาวเอระบุกับวีคลี่ชินโชว่ารู้จักกับอิโตะในร้านอาหาร1วันหลังเกมทีมชาติญี่ปุ่นกับเปรูวันที่20มิถุนายน2023และอิโตะซึ่งยิง1ประตูในเกมดังกล่าวได้พาเธอและเพื่อนๆไปกินดื่มกันต่อและรู้สึกตัวอีกทีก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นโดยเธอยืนยันว่าไม่สมยอมในการมีเพศสัมพันธ์และได้เรียกร้องให้อิโตะขอโทษต่อสิ่งที่กระทำกับเธอแต่นักเตะญี่ปุ่นบ่ายเบี่ยงและเสนอเงินเพื่อไม่ให้เธอนำเรื่องนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนจูหลิงแชมป์เก่ายังอยู่ลิ้วรอบรองเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นจูหลิงแชมป์เก่าจากจีนโชว์ฟอร์มแกร่งคู่แข่งจากออสเตรเลียทะลุผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาดในศึกเทนนิสใหญ่ไทยแลนด์โอเพ่น 2024 Presented by EA ที่อารีนาหัวหินการแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2567ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ที่น่าสนใจจูหลิงนักหัวจีนวัย30ปีแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2023มืออันดับ45ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลแร็คเก็ตกับเอรินาโรดิโอโนวานักเทนนิสวัย34ปีจากออสเตรเลียมืออันดับ101ของโลกสถิติการพบกันระหว่างจูหลิงกับเอรินาโรดิโอโนวานั้นเคยพบกันมา4ครั้งเป็นทางฝั่งของจูหลิงที่เอาชนะได้ถึง3ครั้งและแพ้ครั้งเดียวโดยครั้งล่าสุดที่พบกันปี2019ในรอบชิงชนะเลิศรายการที่หลิวโจประเทศจีนซึ่งเป็นจูหลิงชนะไป 2-1 เซตสำหรับแมตช์นี้เซตแรกเป็นทางจูหลิงที่รักษามาตรฐานการเล่นในเกมเสิร์ฟของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อน 6-3 เซต2นักหัวจีนยังโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะได้อีก 6-3 ส่งผลให้จูหลินเอาชนะเอรินาโรดิโอโนวา2เซตรวดด้วยสกอร์6-3 และ 6-3 จูหลิงแชมป์เก่าจากจีนทะลุสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามความคาดหมายโดยเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างหวังหยาฟ่านวัย29ปีจากจีนมืออันดับ78ของโลกหรือเคตี้โวลี่เน็ตส์นักหวดวัย22ปีจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ125ของโลก
บุษนันท์โค่นรัชนกฉลุยตัดเชือกแบดมินตันปรินเซสการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับนานาชาติในศึก Princess สิริวรรณวารี Thailand Masters 2024 Princess สิริวรรณวารี Thailand Masters 2024 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวารีนารีรัตนราชกัญญาทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ BWFWorld Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่วันที่2กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายคู่พีรัชชัยสุพันกับโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลคู่มืออันดับ76ของโลกพลิกสถานการณ์หลังจากที่พลาดท่าพ่ายไปก่อนในเกมแรกมาเร่งเครื่องไล่ตกทำคะแนนแซงชนะอาคิระโคกะกับทาอิชิซาอิโตะคู่มือวาง6ของรายการคู่มืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่นไปแบบสุดมัน 2-1 เกม 14-21 21-17 22-20 ทีรัชชัยกับโอโมภัคพลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกันรุ่นที่ร่วมทีมชาติสุภักจอมเกาะกับสกายกิตตินุพงษ์เกเตรนคู่มืออันดับ33ของโลกที่เอาชนะมาร์คแลมฟรุตกับมาวินไซเดลคู่มือวาง8ของรายการคู่มืออันดับ28ของโลกจากเยอรมันไปได้ 2-1 เกม 21-14 16-21 21-15 ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวาง5ของรายการมืออันดับ19ของโลกเมฆรัชนกอินทนนท์มือวาง1ของรายการมืออันดับ13ของโลกไปได้หวุดหวิด 2-1 เกม 18-21 22-20 21-14 ซึ่งนับเป็นการปลดล็อกเก็บชัยชนะได้เหนือเมฆรัชนกเป็นครั้งแรกหลังจากที่เคยปราชัยมาก่อนมากถึง12ครั้งโดยในรอบรองชนะเลิศครีมบุษนันท์จะไปพบกับอายะโอโฮริมือวาง3ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะโนโซมิโอกูฮาระมืออันดับ20ของโลกจากญี่ปุ่นมาได้ 2-1 เกม 15-21 22-20 21-18 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวอาจมีตาชาลีฮามืออันดับ61ของโลกจากอินเดียชนะเอสเตอร์นูรูมิตรีวาโดโยมืออันดับ44ของโลกจากอินโดนีเซีย 21-14 19-21 21-13 ประเภทชายเดี่ยวมาร์คคันโจมืออันดับ51ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ชนะตูนมันจูนาธมืออันดับ63ของโลกจากอินเดีย 21-19 21-15 โจเทียนเฉินมือวาง5ของรายการมืออันดับ14ของโลกจากไต้หวันชนะหลิงชุนยี่มืออันดับ19ของโลกจากไต้หวัน 12-21 21-1723-21 ซูลี่หยางมืออันดับ90ของโลกจากไต้หวันชนะอึ้งกาลองอังกูสมือวาง8ของรายการมืออันดับ21ของโลกจากฮ่องกง 21-18 21-13 ประเภทหญิงคู่เท็กซัสโจลี่กับกายาตี้พูเรลล่าโกปีชานคู่มือวาง6ของรายการคู่มืออันดับ22ของโลกจากอินเดียชนะฟาเบียนาดาวอนพูจีกุสุมากับอมาเลียคาฮาย่าพราตีวีคู่มือวาง4ของรายการคู่มืออันดับ18ของโลกจากอินโดนีเซีย 21-12 17-21 23-21 ประเภทชายคู่มูฮัมหมัดโชฮีบุนฟิกรีกับบากัสมันลาน่าคู่มือวาง2ของรายการคู่มืออันดับ9ของโลกจากอินโดนีเซียชนะลีเจียฮุยกับหยางโปซวนคู่มือวาง7ของรายการคู่มืออันดับ15ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 15-21 9-21 21-18
เหอจีจิงกับเหรินเซียงหยูคู่มือวาง5ของรายการคู่มืออันดับ16ของโลกจากจีนชนะแอนเดรียสซอนเดอร์การ์ดกับเยสเปอร์ทอฟคู่มืออันดับ51ของโลกจากเดนมาร์ก 21-18 21-14